วยไทยรายวันมาดูคู่รองของรายการวันนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่จะได้รับความดุเดือดสะใจแฟนมวยอย่างแน่นอนอยู่กับผมแล้วทั้งคู่ตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมุมแดงตั้งตัวกันเลยยอดกฤษดายศชลบุรีอยอดกฤษดายศชลบุรีครับมุมเงินครับประเด็จศึกกกรรมนาถครับประเด็จศึกกกรรมนาถหรือว่าเจ้าการกกรรมนาถมาที่มุมแดงกันเลยพี่เคยเจอเขายังเสมอกันมาครับเสมอกันมาล่าสุดครับเดือนที่แล้วเหรอไม่ใช่ไฟที่แล้วไฟที่แล้วเจอกันนานหรือยังครับไม่รู้ครับ 2-3 เดือนแล้วอ๋อเดือนกันยาเหรอหรือว่าจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้แล้วก็ประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วแหละจำความรู้สึกได้ไฟนั้นเป็นยังไงแลกกันดูเดือนหรือไงครับก็เดือนเลยครับสุดท้ายกรรมการคิดไม่ออกชูเสมอแล้วกันครับผมพี่คิดว่าดีพอมั้ยวันนั้นก็ทำดีที่สุดครับทำดีที่สุดครับแต่กรรมการตัดสินยังไงก็โอเคครับผมวันนี้เจออีกครั้งนึงวางเกมวางแผนไงดีพี่ก็เดินเลยเลยเดินเลยเหรอครับยกไหนดีพี่ก็บุกผมบุกเกมบุกอยู่แล้วครับตั้งแต่ยกแรกยกไหนก็เดินได้หมดครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ซ้อมสมัยครับอยู่ซ้อมสมัยมีใครช่วยปั้มช่วยซ้อมมั้งครับก็ปั้มกับพญาต่อเพชรบันแขกโอ้เพชรบันแขกแพ้ไปแล้วอ่ะแพ้เราไงดีพี่ก็ทำไม่ได้ที่สุดแล้วครับต้องกู้ชื่อเสียงของข้าให้ได้ครับวันนี้ชกในศึกลูบี้ด้วยครับแพ้ไม่ได้แน่นอนครับผมเสียอาชีพอะไรล่วงหน้าไหมก็มีครับมีทุกไฟมีทุกไฟแน่นอนครับถ้าชนะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับผมค่าตัวรับเต็มไหมเนี่ยรับเต็มครับรับเต็มเลยครับไม่มีหักไม่มีอะไรไม่ครับโอ้โหการฟิตซ้อมกี่วันทั้งหมดเลยพี่วันสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์นะครับล่าสุดเจอใครไว้ครับแพ้ลำน้ำมูลเล็กครับอ๋อแพ้ลำน้ำมูลเล็กเขาใช้ฝีมือดักเราอ่ะครับโอ้โหแล้ววันนี้เจอมวยบู๊ด้วยกันเนี่ยชอบเลยไหมชอบครับชอบเลยครับขอให้เดินเข้ามาเถอะครับแรงแน่นอนโอ้โหแล้ววันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับ123ครับ123มาลดเท่าไหร่ลดปอนด์นึงครับปอนด์นึงครับชิวๆตอนนี้7โมงผ่านแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเอาฝากไปมาหน่อยคนจังหวัดอะไรครับโคราชครับโคราชอายุไรแล้วอยู่26ครับ26ปีแล้วค่าตัวฟรีสุดครับ 55,000 ครับ 55,000 เอาฝากชาวโคราชนะครับวันนี้ให้ช่วยเชียร์เลยครับก็ฝากแฟนมวยชาวโคราชนะครับแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศเป็นกําลังใจให้ด้วยครับครับผมครับจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้เต็มที่จะทำให้ดุเดือดที่สุดต้องมาถามพระเดชศึกเลยสวัสดีครับโอ้โหเรานี่มันจอมดีเดือดจริงๆครับเขาบอกว่าเจอกันไฟที่แล้วนี่แลกกันมันเหลือครับแล้วก็เสมอกันไปครับคิดว่าเรามีสิทธิ์ชนะไหมวันนั้นก็มองได้ทุกมุมมองครับวันนั้นนี่ต้องบอกว่าเราเองก็ยังมองว่าออกไปไหนก็ได้ครับแต่สุดท้ายชูเสมอวันนี้มาตัดสินครับก่อนปีใหม่ดีไหมชกก่อนปีใหม่ก็ดีครับดีจะได้กลับบ้านพักผ่อนครับใช่ไหมโอ้โหแล้ววันนี้วางเกมวางแผนไงดีเขาต้องเดินบูหาเราอีกแน่ก็รอดูจังหวะครับรอดูจังหวะนะมีมั่วแบบครั้งก่อนไหมไม่ครับไม่มั่วแล้วครั้งนี้แบบชกแบบรัดกุมเลยครับเราซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ก็กำปั้นครับอยู่กับพี่กำปั้นเหมือนเดิมมีใครใช้ปั้นมาซ้อมมั้งครับก็ตัวใหญ่เยอะครับเพราะผมตัวเล็กที่สุดแล้วโอ้โหแล้วเป็นไงมั่งตัวเราตัวเล็กที่สุดตัวใหญ่ใครอะจรวดศึกครับจรวดศึกที่ชกวันนี้นะครับโอ้โหแล้วเราปั้มกันยังไงอ่ะก็ปั้มไล่แขนนะครับปั้มไล่แขนได้อยู่นะความแข็งแรงนี่ก็วันนี้ก็ไม่เป็นรองพี่เขาเลยครับซ้อมมากี่วันทั้งหมด20วันครับ20กว่าวันหลังจากเจอเขาเจอใครมาอีกแล้วอ่ะแพ้เมธีครับแพ้เมธีคนเดียวแพ้สุริยันเล็กครับแพ้สุริยันเล็กก็แพ้มา2ไฟต์แล้วก็ยังไม่เกิดอีก1ไฟต์ถึงเวลายังต้องเอานะครับพี่เรานี่ก็ชนะไปแล้วครับเราต้องเอาชนะบ้างวันนี้น้องก็มาชกด้วยนี่หนุ่มพิบูลเป็นน้องเราเหรอไม่ครับเป็นพิบูลมวยใต้ครับผมไม่ใช่มวยใต้ไม่ใช่มวยใต้นะก็อยู่ในค่ายเดียวกันครับครับผมเอานี่มากี่คนค่าย4คนครับ4คน5คน5 5คนช่วยกันซ้อมช่วยกันนวดให้เลยวันนี้แล้วชกกี่คนชก5คนครับชก5คนเลยกลับไปกี่คนดิชนะกับไปอีกคนดิต้องก็หวังว่าชนะหมดแหละครับต้องเฮฮานะต้องชนะให้หมดนะครับผมเอาฝากฟังหน่อยวันนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทราอายุไรแล้ว23ครับ23ปีแล้วค่าตัวแฟร์สุดครับ70,000ครับ 70,000 เอาฝากฉะเชิงเทรานะครับช่วยเชียร์เลยครับขอฝากเชียร์ผมด้วยครับผมจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ123ครับมาลดเท่าไหร่ปอนด์1ครับปอนด์1พอๆกันไม่มีปัญหาไปปล่อยกี่โลครับ
60ครับ60ปล่อยกี่โลครับพี่61ครับ61กับ60นะครับคู่นี้ดีเดือดมาจากไฟที่แล้วเสมอกันมาไฟนี้ภาคที่2มาตัดสินให้รู้กันไปเลยว่าใครหนักกว่ากันดูหน้าตัวชัดๆเลยครับ